ข้อต่อไปเรามาดูข้อ7กันเลยค่ะข้อ7นะคะผู้จะขายตกลงให้ในหน้ารับเงินประกันตามหนังสือเสนอซื้อและเมื่อผู้จะขายได้ตกลงตอบรับเสนอซื้อแล้วเงินดังกล่าวให้ถือว่าเป็นเงินมัดจำส่วนหนึ่งโดยผู้จะขายต้องชำระค่าในหน้าให้กับในหน้าตามข้อ2มาดูต่ออีกนิดนะคะหากต่อมาผู้จะซื้อไม่ปฏิบัติตามอันที่แล้วผู้จะขายนะคะอันนี้ผู้จะซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็คือเสนอซื้อแล้วไม่มาซื้อจริงๆก็คือยอมทิ้งเงินนั่นหมายถึงเราถือว่าการซื้อตรงนั้นสิ้นสุดนะคะเราถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะค่าในหน้าทำยังไงค่าในหน้าก็แบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายในหน้ากับฝ่ายผู้ขายค่ะทั้งฝ่ายผู้ขายค่ะข้อนี้มีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ8ค่ะในกรณีที่ผู้จะขายได้มีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินกันล่ะในนี้ก็จะระบุเลยให้เท่ากับการขายในหน้าได้ขายทรัพย์สินนั้นเช่นกันอย่างเช่นเขามีตึกแถวที่บางนาแล้วก็อยากได้ที่ดินแบบพื้นที่สีเขียวอยากได้พุทธมณฑลแต่เขาก็ประกาศขายแต่เมื่อพอช่วงที่เขาประกาศขายขึ้นมาในช่วงที่เขาประกาศขายขึ้นมาแล้วก็มีคนที่พุทธมณฑลอยากได้ตึกแถวอยากได้ขึ้นมาทำยังไงเขาก็เลยมาซื้อถามว่าซื้อเพื่ออะไรเขาก็อยากขายที่ดินพุทธมณฑลเพื่อมาซื้อตึกแถวก็เกิดการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนแต่นิติกรรมที่สำนักงานที่ดินเขาเรียกว่าการขายค่ะการขายดังนั้นเราถึงคิดค่าในหน้ามีข้อสงสัยใช่ไหมคะว่าจะเก็บค่าในหน้ากับใครค่าในหน้าเกิดจากกรณีที่คู่สัญญาของเราค่ะเอาแล้วอีกฝ่ายไม่มีคู่สัญญาล่ะต้องดูว่าในหน้านี่ก็คือบุคคลที่คุณชี้ช่องทำให้เกิดการซื้อขายต้องดูว่าคุณเป็นคนชี้ช่องให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนไหมถ้าใช่คุณได้ทั้งสองทางเลยนะคะได้ค่าในหน้าทั้งสองทางข้อนี้มีข้อสงสัยไหมคะง่ายมากถ้าไม่มีเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปที่เราจะไปก็คือข้อ9เมื่อสัญญาฉบับนี้นะคะสิ้นสุดลงหากในหน้ายังไม่สามารถขายทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามสัญญานี้นะคะผู้จะขายไม่ต้องจ่ายค่าในหน้าแต่อย่างใดแฟร์ไหมคะดูแฟร์มากเลยในเมื่อขายไม่ได้ไม่ต้องจ่ายค่าในหน้ามันจะจ่ายได้ยังไงล่ะในเมื่อมันยังไม่ได้ขายใช่ไม่ใช่มาดูต่อเลยยกเว้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับยกเว้นเป็นบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลฟังดีๆนะคะหรือผู้ที่ได้รับการชี้ช่องจากบุคคลที่ในหน้าเคยติดต่อหรือแนะนำให้ซื้อทรัพย์สินนี้ให้ถือว่าในหน้าได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วหมายถึงเกิดการซื้อขายนะคะและผู้จะขายตกลงยินยอมชำระค่าบำเหน็จตามข้อ2ลองมาดูสิคะยกตัวอย่างใกล้หมดสัญญาหลายๆคนเกิดความกังวลในใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดผู้จะซื้อมารอให้หมดสัญญาล่ะใกล้หมดสัญญาล่ะทำยังไงเขารอให้หมดสัญญาแล้วค่อยมาเกิดการซื้อขายง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณเก็บหลักฐานไว้นะคะและเครื่องมือสำคัญอีกเครื่องมือนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขาเรียกว่าหนังสือเยี่ยมชมทรัพย์สินนะคะเมื่อผู้จะซื้อเข้าไปดูทรัพย์สินให้คุณทำหนังสือเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินเลยแล้วก็เขียนด้วยลายมือผู้จะซื้อเองนะคะผู้ที่สนใจซื้อให้เขียนเลยว่าเขามาดูโครงการอะไรเป็นยังไงเวลาเท่าไหร่มากี่คนให้คุณใส่ไปเลยตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเข้าไปในเงื่อนไขกฎหมายในหน้าเป๊ะเลยก็คือเป็นบุคคลที่คุณชี้ช่องแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อขายไงบุคคลนี้เลยนะคะที่บริษัทก็เคยเกิดการฟ้องร้องเช่นกันค่ะเนื่องจากใกล้หมดสัญญาแล้วบอกว่าไม่ขายแล้วหลังจากนั้น 3-4 เดือนในหน้าเราไปเจอว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วหนังสือเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเราใช้หนังสือตัวนี้เป็นเครื่องมือทำให้ได้ค่าในหน้า 100% ค่ะข้อนี้มีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีเราไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อ10นะคะก่อนวันทำสัญญาฉบับนี้ผู้จะขายไม่มีการติดต่อกับผู้ประสงค์จะซื้อมีหรือไม่มีนะคะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีให้ใส่ไปเลยว่ามีใครบ้างมีใครบ้างถ้ากี่คนเราใส่ไว้มันอาจจะไม่พอช่องมันเล็ก
ดิฉันเคยทำสูงสุด90กว่าคนค่ะผู้ที่เข้ามาชมแล้วไม่เกิดการขายคุณเห็นช่องไหมคะนั่นหมายถึงคนที่เข้ามาดูแล้วไม่เกิดการซื้อขายมีในหน้าเขาเรียกว่าในหน้าแบบไม่มีระบบก็คือแบบดั้งเดิมเทียบเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคุณสังเกตไหมคะว่านี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่เกิดการขายเพราะไม่มีการติดตามที่ดีใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นให้มาดูต่อเลยนะคะว่าถ้าเขาระบุชื่อในหน้าทำยังไงล่ะเราไม่ให้นะคะจะต้องเป็นคนที่มีชื่อหลังโฉนดเท่านั้นต้องมีชื่อและคนที่มีเยี่ยมชมกับคนที่ซื้อต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันเท่านั้นนะคะเท่านั้นถึงจะยกเว้นไม่เก็บค่าในหน้าเพราะถือว่าไม่ได้เกิดจากในหน้านะคะไม่ได้เกิดจากความสามารถในหน้ามาดูต่อเราบอกเลยว่าหากบุคคลดังกล่าวซื้อทรัพย์สินจากผู้จะขายนะคะภายใน90วันหลังจากสัญญาแต่งตั้งฉบับนี้หลังจากที่ทำสัญญาแต่งตั้งฉบับนี้นับไป90วันถ้าเกิดการซื้อขายเราไม่ได้เก็บค่าในหน้านะคะแต่ถ้ามีการซื้อขายหลังจากนั้นล่ะเราถือว่าเป็นการทำการตลาดของในหน้าผู้จะขายจะต้องจ่ายค่าในหน้าถึงแม้มีรายชื่อก็ตามถ้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะจ่ายเหรอถ้าเขาเซ็นมาคุณคิดว่าเขาจ่ายไม่จ่ายเขาจ่ายถ้าคนตกลงจะขายจะซื้อจะขายเขารู้แล้วเขาไม่ต้องมาให้ในหน้าแล้วแต่เพื่อไม่ให้เขาเสียเวลาเพื่อไม่ให้เจ้าของทรัพย์สินเสียเวลารอคอยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ให้ในหน้าเนี่ยได้ทำตลาดไปด้วยมันจะได้ไม่เกิดการรอคอยสูญเสียเวลาในหน้าก็ทำตลาดไปด้วยดังนั้น90วันถ้าเป็นคนเหล่านี้มาซื้อก็ไม่ต้องจ่ายเราไงเราจะได้หากลุ่มผู้ซื้อใหม่ๆแล้วก็ชัดเจนกว่าเดิมไงใช่ไม่ใช่ข้อ11เราจะทำเป็นช่องว่างไว้ให้นะคะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขเยอะแยะเลยที่เราอยากเติมอยากใส่เพื่อให้มันเข้าใจตรงกันให้ใส่ลงไปเลยนะคะในข้อ11เขียนด้วยปากกาเลยค่ะเขียนด้วยลายมือแต่เซ็นกำกับทั้งสองฝ่ายก็คือในหน้ากับผู้จะขายนะคะทั้งสองฝ่ายทีนี้สำคัญที่สุดเลยหลังจากข้อ11จะมีบรรทัดหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าสัญญานี้ทำขึ้นเป็น2ฉบับนะคะถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนาจึงร่วมกันลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานทั้งสองฉบับให้เลยนะคะต้องเข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจตรงกันดังนั้นเมื่อผู้จะขายเข้าใจตรงกันกับในหน้าถึงเงื่อนไขการทำงานและลองมาดูต่อสิคะถ้าเกิดมีผู้รับมอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจเขาทำการแทนอยู่แล้วก็ต้องเข้าใจตรงกันกับในหน้าเช่นกันดังนั้นให้เราใส่ไปเลยค่ะในการตรงนี้นะคะผู้จะขายเซ็นตรงนี้ล่ะคะพยานถ้ามีคู่สมรสนะคะมีคู่สมรสให้คู่สมรสเซ็นพยานให้คู่สมรสเซ็นพยานด้วยนะคะหรือถ้าผู้คนที่อายุเกิน60อย่าลืมนะคะให้คนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดอยู่คนหนึ่งมานั่งอยู่ด้วยแล้วก็ให้เขาเซ็นพยานในหน้าเซ็นช่องนี้นะคะช่องในหน้าค่ะเรียบร้อยไหมคะสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยนะคะรายละเอียดดีเทลมันยังมีเยอะมากเลยมันยังมีเยอะมากนะคะถ้าเกิดคุณอยากรู้จริงๆให้คุณติดตามต่อนะคะ